ามารู้สึกไงบ้างไม่ใช่ไม่ใช่เหรอความรู้สึกของเรารายการนี้เป็นไงพูดถึงรายการนี้หน่อยใจครับคู่ปรับเก่าแล้วนะที่ได้ชกเนี่ยไปที่แล้วเราเป็นไงไปที่แล้วไปที่แล้วก็กินมาสี่ร้านนะไปนี้เขาขอมาล้างตาครับเขาจะแก้มือนะเขาแสดงเขาต้องมั่นใจมากนะครับแล้วเรารู้สึกไงบ้างเราก็มั่นใจกว่าคุยกับพี่บูมว่าไงบ้างพี่บูมบอกว่าตั้งใจซ้อมไม่เก็บชัยอีกแล้วพี่บูมบอกว่าครั้งนี้จะยากกว่าเดิมไหมพี่บูมเคยบอกว่ามวยแพ้เรามายังไงมันก็แพ้เราอีกจากไฟที่แล้วเรารู้สึกว่าเรามีจุดพลาดไหมมีล้มยกห้ามีก็ต้องแก้ไขตรงนั้นไปวงนอกวงในจะมาไม่รอบนี้วงรอบวงในต้องมีแน่นอนจะเตรียมตัวไว้ดีแฟนมวยจะได้เห็นอะไรในศึกครั้งนี้ที่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งผมจะชกให้เต็มที่กว่าเดิมน้ำหนักที่เราจะขึ้นชกรอบนี้น้ำหนักเท่าไหร่ครับ33ครึ่งครับ33ครึ่งรอบที่เราเจอน้ำหนักเท่าไหร่32ครึ่งครับ32ครึ่งรอบนี้มาเป็น33ครึ่งครับมีผลกับเราไหมครับว่าขึ้นมา1กิโลเนี่ยไม่มีครับอยากจะฝากถึงจักรกิจว่าไงบ้างก็ซ้อมไม้ดีนะครับถ้าซ้อมไม้ไม่ดีเสียผมอีกไฟนะครับแฟนมวยของเราตอนนี้ทั่วประเทศเลยฝากถึงเท่าไหร่ครับก็ฝากติดตามยอดเพชรเอกวันที่22นี้ด้วยนะครับผมจะทำให้ดีที่สุดครับทรงผมนี่ใครเข้าฝันให้ตัดครับเนี่ยจานเทพครับฮะจานเทพตัดให้ครับแสดงว่าขลังมากนะทรงนี้นะครับโอเคป่ะใครพามาวันนี้อาจารย์ศักดิ์ครับอาจารย์ศักดิ์พามาโอเคครับผมสู้ๆครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้อง muaytoday.com